สวัสดีครับผมจัสไคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอะไรวะใส่เกาะยังไงให้มัน200ขึ้นเอาเป็นว่ามาดูในกดดันกันเลยครับก็คือมีคนถามใน YouTube ว่าใส่เกาะยังไงให้มัน200ขึ้นหรอครับหรอครับหรือหรอคะไม่รู้จำไม่ได้ก็คือขั้นแรกเราต้องมีไอเทมที่มันบวกเกาะเลเวล3ก่อนครับพอเรามีไอเทมที่มันบวกเกาะเลเวล3ใช่ป่ะมันจะเริ่มเกาะในห้องตอนเริ่มเกมเรา180แล้วทีนี้ขั้นต่อไปก็คือเราต้องหากันโซที่มันบวกเกาะขึ้นไปอีกอ่ะที่มันถึงจะเพิ่ม200เวลาพวกห้องวอร์มโหดๆเขาเล่นกันอ่ะประมาณนั้นแบบผมเนี่ยอันนี้มีกันโซ PVP บวกเกาะ39อันนี้ก็คือจะบวกแค่ห้อง PVP นะถ้ามันเขียนว่าเกาะเพิ่มมันจะบวกทั้ง2อันก็คือ PVP กับนี่ป่ะนี่นะนี่บวกเกาะเพิ่ม36เนี่ยก็คือบวกทั้ง2อันเลยทั้ง PVP กับ PVE ส่วนวิธีการย่อยอ่ะก็คือเอาปืนที่มันเป็น7ดาวขึ้นไปอ่ะ30วันคือถาวรอ่ะ30วันขึ้นไปด้วยนะมาย่อยไม่รู้รอบนี้จะได้ป่ะถ้ามันเป็นปืนถาวรอ่ะมันจะให้ใส่รหัสเหมือนว่ายินยอมที่จะย่อยอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นี่คือแอดที่ผมได้เมื่อลอตโต้เดือนที่แล้วนี่เห็นปะได้เกาะ PVP 41ลดเวลาวางระยะยิงเพิ่มโอ้ดีมากเลยนะก็คือพวก Assault Rifle น่ะพวกปืนทั้งหลายแหละผมแนะนำให้ใส่เป็นบวกเกาะบวกเกาะกับบวกระยะยิงฮะระยะยิงถ้ามันมีไกลขึ้นมันก็จะดาเมจมันก็จะแรงขึ้นอ่ะแบบแรงกว่า 2-3 ดาเมจมันแต่มันก็ช่วยได้เยอะแต่ทางที่ดีก็คือจะบวกกระสุน5บวกเกาะบวกระยะยิงแต่มันหายากมากเหมือนกันโซบาที่ผมใส่อยู่มันไม่บวกระยะยิงเว้ย อย่างแย่เลยก็ประมาณนี้ครับส่วนไอเทมเซตไอเทมที่ผมใส่ไม้วิ่งเร็วเหรอก็นี่มงกุฎบัคมงกุฎบัคเสร็จก็หลับทองที่รู้ยังบัคอยู่ว่าแว่นตาบัคที่อยู่ในกิจกรรม120นาทีตอนนี้เขากลับมาเอามาลงใหม่นะอันนี้บั๊กอยู่เป็นไฟนี่บั๊กแน่ๆเลยกางเกงด้วยกางเกงบวกวิ่งแต่ไม่รู้บั๊กแบบไม่น่าบั๊กหรอกมั้งถุงมืออารามมูบั๊กอีกบั๊กแล้วก็แท็กแล้วก็ไอไตเติลของกิจกรรมโควิดแล้วก็เนี่ยสัตว์เลี้ยงบวก1มีคนถามว่าทำไมกระสุนทนายผมเยอะจังใช่ปะนี่ใส่แพ็กสไนด์ปึ๊บแล้วก็ตัดเลี้ยงบวกกระสุนสไนด์5แล้วก็กันโซบวกอีก5แล้วก็จะได้เป็นเยอะๆประมาณนั้นแหละก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มาบอกเป็นแนวทางการใส่กันโซให้มันบวกเกาะ200เท่าไหร่ขึ้นผมพูดแล้วผมไม่รู้เรื่องเนี่ยผมตื่นแล้วก็การใส่ไอเทมเซตวิ่งไวเงี้ยไอแว่นตากับถุงมือนี่ควรจะเก็บนะถุงมือเนาะเนี่ยถุงมือเนี่ยเก็บคนที่ไม่มีถาวรอ่ะควรเก็บนะมันดีอ่ะคือมันดีอ่ะก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอื่นๆมั้งไปละเจอกันคลิปใหม่ครับ